มาติดตามนี่แหละมิตรแท้รัสเซียขนน้ำมันช่วยศรีลังกาขณะที่สหรัฐเหมินไม่ช่วยและบีบปิดโรงกลั่นน้ำมันดิบจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีศรีลังกานารินวิกรามสิงหะได้มีการออกมายอมรับและแจ้งกับคนในประเทศว่าขณะนี้น้ำมันในประเทศได้ไม่พอใช้แล้วและไม่มีสำรองเพื่อใช้ในวันต่อๆไปซึ่งหากจะซื้อน้ำมันในประเทศได้พอต้องหาเงินถึงวันละ75ล้านเหรียญหรือประมาณ 2,594 ล้าน 62,500 บาทปัญหาน้ำมันขาดแคลนในประเทศศรีลังกาไม่ได้เพียงส่งผลกระทบกับการเดินทางโดยรถยนต์เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการขนส่งในประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางและการนำเข้าส่งออกสินค้าเครื่องจักรในการทำการเกษตรต่างๆทำให้รายได้ของคนในประเทศหยุดชะงักล่าสุดทางด้านของเพจ World Update ก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่รัสเซียได้เข้ามาช่วยศรีลังกาในวิกฤตขาดแคลนน้ำมันโดยอ้างอิงจากสำนักข่าว Bloomberg ระบุว่าศรีลังกาเป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือเป็นอาณาจักรเก่าแก่ผู้คนอพยพมาจากอินเดียต่อมาถูกชาวตะวันตกรุกรานโปรตุเกสดัชอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้รับเอกราชเมื่อปี1948ปัจจุบันมีประชากรราว22ล้านคนกว่า 70% นับถือพุทธที่เหลือนับถือฮินดูอิสลามคริสต์โดยมีกลุ่มก่อการร้ายพยาธมินอิแลมที่สหรัฐหนุนหลังก่อความรุนแรงนานถึง26ปีจนผู้นำกลุ่มเสียชีวิตและประกาศยุติบทบาทปี2559ศรีลังกามีรายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตรมี GDP ราว 3,700 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือ 10.44 ล้านล้านบาทพอๆกับเวียดนามและเป็นแหล่งของเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศมีเงินตราท้องถิ่นสัดส่วนน้อยผลจากรัฐบาลที่มีนโยบายอิงตะวันตกจึงใช้จ่ายเกินตัวรัฐละทิ้งภาคการเกษตรผลผลิตข้าวหายไป 50% จากการขาดแคลนปุ๋ยเพราะไม่มีเงินตราต่างประเทศเพื่อนำเข้ารัฐลดภาษีประจบกับภาวะโควิดระบาดการท่องเที่ยวหายทำให้รัฐมีรายได้น้อยลงจนมีหนี้สินต่างประเทศสูงเกินความสามารถของประเทศขอพักชำระหนี้ 4,000 ล้านดอลลาร์และพันธบัตร 1,000 ล้านดอลลาร์รัฐบาลก็แก้ไขปัญหาโดยการเรียนแบบสหรัฐคือพิมพ์เงินกระดาษเพิ่มโดยไร้ทองคำค้ำประกันเพื่อนำมาชำระหนี้ทั้งในประเทศและพันธบัตรต่างประเทศทำให้ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงเป็นประวัติการกว่า 39% เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในรอบ74ปีรัฐบาลจึงไปขอกู้ IMF และธนาคารโลก160ล้านดอลลาร์เพื่อนำเข้าพลังงานและสินค้าประชาชนจึงประท้วงก่อจลาจลโค่นล้มรัฐบาลเก่าโปรตะวันตกที่ทุจริตสูงจนล้มลงเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แต่ด้วยเมื่อ2เดือนก่อนสหรัฐมาบีบให้ศรีลังกาปิดโรงกลั่นน้ำมันดิบแล้วเอาเงินมาจ่ายน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินดีเซลเมื่อรัฐบาลถังแตกไม่มีเงินดอลลาร์เหลือจึงค้างจ่ายหนี้บริษัทน้ำมันสหรัฐ53ล้านดอลลาร์รัฐบาลต้องดับไฟฟ้าวันละกว่า15ชั่วโมงปั๊มทุกแห่งไม่มีน้ำมันขาดยารักษาโรคและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั่วประเทศทำแผนขายสินทรัพย์สายการบินแห่งชาติศรีลังกาแอร์ไลน์เพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักกว่าที่เป็นอยู่รัฐบาลใหม่ตัดสินใจพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อนำมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้เงินเฟ้อแย่ลงไปอีกราคาน้ำมันที่สูงและขาดแคลนเรือประมงต้องงดออกเรือหาปลาแต่ที่เจ็บปวดคือมีเรือน้ำมัน3ลำของสหรัฐจอดนอนจิบกาแฟอยู่นอกชายฝั่งศรีลังการอขนถ่ายน้ำมันแต่ศรีลังกาไม่มีเงินชำระหนี้ค่าน้ำมันครั้งก่อนเรือน้ำมันสหรัฐก็นิ่งเฉยเสียรัฐบาลศรีลังกาพยายามต่อสายขอซื้อน้ำมันจากหลายชาติผู้ผลิตแต่ไม่มีใครกล้าขายให้เพราะเกรงจะไม่ได้รับการชำระค่าสินค้าจึงบากหน้าต่อสายหาเรือรัสเซียที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรห้ามศรีลังกาไปคบค้าและห้ามซื้อน้ำมันและแล้วเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีความเห็นใจขายน้ำมันราคาถูกพิเศษให้ทันทีเงินมีวันไหนก็คอยเอาไปจ่ายให้
ย้ำยากไม่ต้องขั้นตอนเยอะบริษัทซีลอนปิโตรเลียมรัฐวิสาหกิจน้ำมันศรีลังกาสั่งนำเข้าน้ำมันดิบไซบีเรียไลท์จากรัสเซียภายในไม่กี่อึดใจเรือน้ำมันมาส่งที่ท่าเรือศรีลังกาแล้วที่สุดประทับใจคือรัสเซียส่งทีมงานมาช่วยเปิดเดินเครื่องโรงกลั่นน้ำมันสาปูกัสกันทะที่สหรัฐบีบให้ปิดกิจการมาร่วมกว่า2เดือนกลับมาเดินเครื่องกันน้ำมันดิบรัสเซียอีกครั้งสิ่งที่ศรีลังกาจะได้จากการเปิดโรงกลั่นน้ำมันดิบคือก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องบินอากาศยานน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อนลื่นน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรมยางมะตอยซึ่งจะไปช่วยหมุนระบบเศรษฐกิจต่างๆของชาติในระยะต่อไปนี้ศรีลังกาต้องการเงินประมาณ74ล้านดอลลาร์เพื่อนำเข้าสินค้าจำเป็นเช่นยารักษาโรคอาหารสินค้าศรีลังกาควรหันหลังให้ฝ่ายระเบียบโลกเก่าชาวตะวันตกที่เป็นอดีตเจ้าอาณานิคมมาเป็นร้อยปีร้อยชาติก็ไม่มั่นคงและควรรีบส่งตัวแทนรัฐบาลแยกไปคุยกับรัสเซียและจีนในการช่วยเหลือด้านการอาหารประมงปุ๋ยพลังงานลดสัดส่วนทุนสำรองดอลลาร์เพิ่มสัดส่วนทุนสำรองหยวนรูเบิลวางแผนระยะสั้นกลางยาวโดยแลกเปลี่ยนกับสัมปทานหรือเช่าพื้นที่ทำเลเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงใกล้เกาะดีเอโกกราเซียฐานทัพส่งกำลังบำรุงสหรัฐขนาดนั้นรัสเซียจีนย่อมสนใจหันมาเข้าพวกกับฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ไม่นานกี่ปีศรีลังกาก็จะฟื้นตัวได้เพื่อนแท้จะเห็นใจกันยามยากสู้ไปด้วยกันชนะแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ